การฟันเพราะว่าฟันหนูแบบมันไม่ตรงแกนเลยคือมันเบี้ยวมากๆเลยถอนค่ะผ่าสี่ว่าเป็นแปะคู่สวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่วงทีพีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มจะไปหาคุณหมอค่ะซึ่งหลายคนจะงงว่าคุณหมออะไรใช่ไหมก็วันนี้เนี่ยอุ้มจะไปหาคุณหมอฟันนั่นเองเนื่องจากอุ้มเนี่ยจะไปดัดฟันแล้วค่ะดัดฟันเราก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าฟันของเราเนี่ยสามารถที่จะดัดได้ไหมว่ามีปัญหาอะไรไหมต้องถอนหรือเปล่าผ่าไหมอะไรอย่างนี้บ้างอุ้มอ่ะเคยจะดัดฟันอยู่นะคะซึ่งประมาณ 2-3 ที่แล้วที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าดัดไม่ได้เพราะว่าต้องผ่ากรามเพราะว่าเหมือนกรามมันผิดรูปแล้วต้องแบบว่าผ่าเสร็จมันถึงจะดัดได้นะซึ่งมันก็ดูเจ็บปวดเกินไปก็เลยโอเคงั้นก็ไม่ดัดละกันอุ้มก็ไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยที่เนี่ยน่าจะโอเคเลยนะก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยจะทำให้เราไหมนะคะว่าทำได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกค่ะตัดฟันเฉพาะทางกรุงเทพนั่นเองนะคะหรือว่าบีม็อกนั่นเองเนาะเราจะเรียกว่าบีม็อกละกันเพราะว่าชื่อเนี่ยก็จะสั้นกว่าก็คือบีม็อกเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะคะก็คือจะมีบางมดลาดพร้าวแล้วก็เดือดปากซึ่งสาขาที่อุ้มมาวันนี้เนี่ยก็คือสาขาเดือดปากนั่นเองสาขาเนี้ยที่อุ้มเลือกมาเพราะว่ามันเป็นแบบสาขาใหม่ด้วยนะคะก็เลยแบบอยากมาที่นี่ด้วยก็หลังจากที่ไปถามพี่สาวมานะคะที่เป็นแบบว่าจัดฟันมาก่อนอุ้มเนาะก็เลยมาถามว่าปกติเวลาจัดฟันเนี่ยจะต้องมีอะไรยังไงบ้างพี่ก็บอกว่าโอเคอาจจะต้องมีถอนมีผ่าบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งอุ้มก็เลยนั่งเครียดด้วยเราอ่ะจะโดนบ้างหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าช่องปากของเราเนี่ยมันจะต้องถอนหรือว่าผ่าไหมแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างกับตรงปากเรานั่นเองค่ะยุ่งเรื่องมาที่บีมองคลินิกนะคะเพราะว่าอุ้มอ่ะแอบไปเห็นรีวิวต่างๆมาว่าแบบคุณหมอที่เนี่ยคือเก่งมากแบบโอเคเดียวกันคุณหมอก็แบบสามารถที่จะทำได้นะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหนูอยากแบบว่าจัดฟันอย่างเงี้ยของหนูคือสามารถจัดได้ไหมคะขั้นแรกเลยอยากจัดฟันเพราะอะไรอยากจัดฟันเพราะว่าฟันหนูแบบมันไม่ตรงแกนเลยคือมันเบี้ยวมากๆเลยค่ะก็เหมือนลองแบบไปปรึกษาแบบหลายคลินิกแล้วเขาบอกว่าของหนูแบบจัดไม่ได้เลยค่ะก็เลยอยากลองดูว่าสามารถจัดที่ได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูฟันหน่อยนะคะได้เลยค่ะฟันเอียงมาตั้งแต่ฟันขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้วก็ซ้อนเลยอ่ะกว้างๆนะคะก็มีฟันซ้อนเนาะไหนสิจัดได้สิคะไม่มีปัญหาเลยขั้นแรกเลยหลังจากตรวจเสร็จเดี๋ยวต้องเอ็กซเรย์ฟันก่อนนะคะเช็คดูฟันทั้งหมดในช่องปากนะคะแล้วก็ดูว่ามีความผิดปกติของกระดูกค่ะกรรไกรอะไรหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็สแกนฟันสแกนฟันเนี่ยก็จะเห็นฟันของเราทุกซี่เป็น3มิติเลยเนาะแล้วเดี๋ยวหมอก็จะมาอธิบายว่าในเคสของเราต้องทำอะไรบ้างได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ได้ค่ะอุ้มมาเอ็กซเรย์ฟันนะคะเพื่อดูว่าฟันของเราเนี่ยต้องมีปรับแก้อะไรเพิ่มตรงไหนบ้างนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นการสแกนฟันค่ะเพื่อดูว่าเขาคงของฟันเราเนี่ยต้องมีปรับตรงไหนบ้างนะคะต้องถอนออกกี่ซี่นี้ก็เมื่อกี้เอ็กซเรย์แล้วสแกนฟันแล้วนะคะไม่มีความผิดปกติอะไรในพวกกระดูกขากรรไกรนะคะเห็นเนาะมีฟันคุดเนาะในมือก็มีฟันฝาการเคลียร์ช่องปากนะคะสำหรับเราก็คือ1กดหินปูน2ทำความสะอาดฟันนะคะ3ก็คือถอนฟันคุดฟันซ้อนมาก็มีการถอนฟันเพื่อการจัดฟันเพิ่มด้วยอันนี้ของหนูฟันคุดนี่ประมาณกี่ซี่คะของหนูว่ามันมี4ซี่เลยบน2ล่าง2อันนี้ยังไม่รวมที่ต้องถอนเพื่อการจัดฟันอีกถ้าลองแบบคร่าวๆนี่จะประมาณทั้งหมดกี่ซี่คะ4ถอนค่ะผ่า4ก็เป็น8เดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็เจอกันมาติดเครื่องมือได้เลยค่ะมีฟันผุนะรูใหญ่เลยมีฟันฝังปกติมันจะต้องมีเขี้ยวอยู่สองข้างเนาะเขี้ยวข้างหนึ่งเนี่ยฝังอยู่ที่เพดานฟันล่างเนี่ยก็คือซ้อนนะคะปัญหาที่พบนะตรงนี้ผุรูเบลเลอร์เลยตรงเนี้ยแนวกึ่งกลางฟันบนเขาก็เบี้ยวเกือบจะเท่าฟันหนึ่งซี่เลยเพราะว่าฟันเขาหายซี่หนึ่งนะคะส่วนข้างล่างก็เอียงไปทางซ้ายนิดหน่อยโอเคเพราะว่าซี่ที่เป็นปัญหาคือเขี้ยวที่มันฝังอยู่ซึ่งปกติเขี้ยวเนี่ยเป็นซี่ที่เรามักอยากจะเก็บ
ไว้ค่ะเกี้ยวเป็นตัวกำหนดมุมความโค้งของริมฝีปากเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปด้วยนะคุณหมอก็จะถ่ายภาพฟันของอุ้มนะคะเพื่อไปปรึกษากับทางทีมเนาะว่าฟันของอุ้มเนี่ยจะต้องจัดฟันแบบไหนนะคะแล้วก็เคลียร์ช่องปากยังไงบ้างวันนี้นะคะอุ้มมาขูดหินปูนแล้วก็อุดฟันเนาะซึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้คุณหมอได้มีการแอบฉีดยาชาให้นะคะก็คือเจ็บมากแล้ววันนี้อุ้มหมาทำทั้งหมด5ซีกนะคะแต่ว่าด้วยรวมแล้วเนี่ยคุณหมอคือมือเบามากเสร็จเลยกว่าที่คิดอีกกี่ซีกนะคะวันนี้อุดไป5ซีกค่ะก็จะเหลืออีก3ซีกนะคะข้างล่างแล้วอุดข้างบนไปทั้งหมดวันนี้นะคะเป็นวันที่3ของเราเนาะที่เราจะมาตรวจเช็คช่องปากอีกรอบนึงนะคะเพื่อดูว่าเราจะต้องถอนอะไรออกบ้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันปฐมียาพอเราเอาซี่นี้ออกเนาะตรงที่เราเห็นพื้นที่เป็นฟันเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นช่องว่างช่วงแรกอาจจะมีเสียวหน่อยฟันถ้ามันมีรากโผล่อะไรจะมีเอาออกซี่นี้ซี่นี้ซึ่งรากงอโอกาสรากหักก็สูงแล้วก็ซี่หน้ากรามแล้วก็ฟันคุดนี่คือการผ่าฟันฝังของอุ้มนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยแอบบ่นมาด้วยว่าแบบทำยากมากเพราะว่าปากอุ้มเล็กด้วยนะคะซึ่งอุ้มแบบแอบเห็นขั้นตอนการทำแล้วรู้สึกน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วนี่คือฟันของอุ้มค่ะก็นะคะก็คือต้องเช็คหมดทั้งหมด30นาทีถึงคุณหมอก็คือกลับพักก่อนไปก่อนให้ห้ามเลือดน้องก็คือผมพูดไม่ได้แล้วทีหน้ามาอีกใช่ป่ะอือฮึผ่าตัดใหม่อือวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เรามาตัดใหม่คือมันจะเป็นเส้นดำๆเล็กๆนะมันก็เลยตัดออกเพราะว่าให้แผลมันแบบผสานกันนะคะแล้วก็เราก็จะมาผ่าฟันคุดต่อนั่นเองซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะมาผ่าฟันคุดเนาะซึ่งคุณหมอแอบบอกว่าแบบทำยากนิดนึงเพราะว่าปากอุ้มเล็กด้วยนะคะแล้วตอนทำเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะมันเป็นการแบบตึงๆนี้อันนี้คือคุณหมอข้างๆที่จะค่อยๆงัดออกมาอย่างนี้อ่ะแล้วนี่ก็คือฟันของอุ้มนะคะก็คือแอบใหญ่เหมือนกันเข้าผ่าไป2ซี่แล้วก็กัดท่าอยู่มันเลยแบบว่าพูดไม่ได้เคลียร์ไปดูอีกทีวันอาทิตย์หน้าก็ตอนนี้นะคะก็เคลียร์ช่องปากที่บีมอคคลินิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ฟันก็จะมีความแหว่งๆบ้างนะคะตรงนี้เพราะว่าเราถอนออกไปเนาะก็คือถอนแล้วประมาณ 5-6 ซิงเนี่ยคือมันก็จะเยอะมากๆเนาะก็ค่อนข้างที่ในช่วงที่ถอนไปเนี่ยค่อนข้างจะปวดระบบในระดับนึงเลยเพราะว่าแบบพอถอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าก็จะบวมขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ทำให้การถ่ายงานส่งขู่ไปอะไรที่ยากขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ค่อนข้างผ่านประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ได้เพราะว่าเราแบบต้องทำตลอดอะไรอย่างงี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันอีกที EP หน้านะคะซึ่ง EP หน้าของเนี่ยก็จะเป็นการติดอะไรลงไปในฟันแล้วนะคะนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็รู้สึกว่าปิดปากไม่ได้ไม่ชินนะมันคือมันก็พูดได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าแบบปากมันปิดไม่ได้ใครที่อยากรู้ว่าเนี่ยอุ้มจัดแบบไหนจัดยังไงบ้างนะคะโดยที่แบบไม่ต้องผ่าขากรรไกรเดี๋ยวมารอดูกัน EP 2ได้เลยนะคะว่าขั้นตอนที่หลังจากใส่เสร็จเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงทุกคนอาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมใช่อุ้มก็อยากรู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนึงนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะไปแล้ว